ผมสวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรียกไม่ถูกก็ซื้อมาไหนราคาโครง 40,000 ใช่ไหม 40,000 นะครับแล้วก็มาวางเครื่องเป็นลืมไปแล้วเครื่องอิซากิเทอร์โบนะครับโอ้โหนึกว่าหอยเชอร์รี่ดิผมนึกว่าหอยเชอร์รี่นะเนี่ยอ๋อเป็นเทอร์โบนะครับมองทีแรกก็จะหานี่ครับกี่แรงครับเนี่ยเจ้าของก็ไม่รู้กี่แรงนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นวิ่งกับบนถนนนะครับลากไอ้เครื่องตัวนี้มานะนี่ไฟแตกไปแล้วนี่ลากเมื่อกี้มาครับไฟแตกกันเลยครับนี่โอ้โหนี่เป็น RT125 พัดนะครับตัวนี้หรือเปล่าที่เคยหัวฉีดเสียนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนมาเป็นของแท้นะครับสาเหตุที่มันเสียเพราะว่าเขาปล่อยน้ำมันแห้งนะครับมัวแต่ไปหาเด็กหรือเปล่าอะไรผมก็ไม่รู้นะก็เลยเปลี่ยนไป 5,000 กว่าบาทนะครับเป็นหัวฉีดได้เมียมันดูให้เมียมันดูคลิปเนี่ยเป็นหัวฉีดไดเรกนะครับโอ้เป็นโครงอันนี้ด้วยนะครับนี่ลิมจินเสงลิ้นเหรอลิมจินเสงเป็นระบบโชคนะครับแล้วก็เป็นกระปุกเกียร์ของรถอะไรไม่รู้อันนี้ถังอะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นถังน้ำมันหล่ออ๋อนี่ครับนี่เจอโซ่แล้วนี่เป็นถังน้ำมันหล่อโซ่นะครับโอ้นี่นะครับเป็นโซ่เกาะขึ้นมาหัวเพลาแล้วก็ไปเกาะกับล้อนะครับก็ไปเกาะกับไอ้เขาเรียกอะไรนะที่ไปเกาะกับล้อเนี่ยกระปุกเกียร์หรอปุกเกียร์รถอะไรเนี่ยรู้ไม่รู้อีกกระปุกเกียร์รถโตโยต้านะครับมีกี่เกียร์ครับทั้งหมดมี5เกียร์นะครับเหมือนรถยนต์เลยลากจนเครื่องพังไปตัวแล้วครับแล้วก็มีถังน้ำมันนะครับใส่นี่แล้วก็ใช้แบตสตาร์ทได้ไหมเนี่ยนี่เกียร์ว่างใช่ไหมหันพวงมาลัยออกไปทางนู้นด้วยหันหน้าฮะหันหน้าหน้านั่นแหละเนี่ยอ๋อนี่โอ้โหนี่นะครับไอ้สวิตช์มันอยู่นี่ครับนี่แต่ผมไปคำอะไรไม่รู้มี2-3อันสตาร์ทได้เลยเหรอโอ้ดังดีจังว้านี่นะครับเป็นเครื่องเขาปล่อยขามันจะวิ่งไหมเนี่ยหมดเลยนะหมดแถบเลยนะมันพวดไปอ่ะโอเคครับติดง่ายนะครับผมโอ้มีตัวโบแล้วนี่นี่ผมว่าเราจะใช้ดิบน้ำได้ด้วยนะครับเป็นมีดินเอาไว้วิดน้ำอะไรได้นะครับแบบก็เป็นใส่ดอกเป็นดอกไฟให้ดอกยางเหมือนยางรถอีโก้นะครับเอาไว้ลุยกลางนาได้เลยนะครับเฉพาะตัวนะครับซื้อมา 40,000 นะครับระดับตรงไหนอ่ะนี่นะครับเพื่อนเราใช้ดึงดับนะครับนี่ครับญี่ปุ่นงงนะครับผมเจอคนไทยไปญี่ปุ่นนี่ปวดหัวเลยครับเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาขับนะครับขับให้ดูหน่อยไหมเอาอย่างเมื่อกี้เนี่ย เอาเสียงอะไรมันโอ้น้ำมันรั่วอีกเนี่ย
เสียงอะไรมันดังอ่ะปั๊มติ๊กกระเดกกระเพิดตัววิ่งอ่ะอ้าวยังปั๊มติ๊กโซล่าอ๋อต้องปิดเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นออโตเมติกซื้อมาจากไหนนะครับอยุธยาซื้อมาจากอยุธยานะครับเป็นของปอการช่างนะครับซื้ออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมีโชคอยากเห็นก็ตอนเขาขับด้วยเอาเดี๋ยวเผื่อเขาจะวิ่งให้ดูนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนนี่จะของขับเองนะครับว่ามันก็น่าครับเอาแบบเอาไว้ไปไล่ไปนาดีนะครับผมเพราะว่าน่าจะลุยดีนะผมว่ารถไม่พังนะครับไอ้ตัวที่ลากที่หลังน่าจะพังก่อนโอ้โหไปแล้วครับไปเลยอ่ะผมว่าคันหลังก็จะพังข้างหลังเลยผมว่าไอ้คันหลังมันจะพังก่อนในคันหน้าเดี๋ยวดูทางตรงเอาพังไปแล้วพังครับผมว่าไม่น่ารอดออกไปไกลซะด้วยไอ้เจ้าของหน้ากลับไปแล้วครับก็เดี๋ยวผมได้ดูไปเปลี่ยนท่อมานะครับเมื่อวานตอนเย็นพอขับเสียงท่อเดิมๆมันก็คล้ายเครื่องบิ๊กนะครับมีได้ยินแต่เสียงรถพิเศษก็เสียงรถทางเอกครับของผมอย่างก็เครื่องบิ๊กไปทุดๆๆๆๆอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นท่อตัวที่ใส่BB อยู่นะครับเอามาใส่ของ ZT พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่มันเป็นใส่กองอากาศนะครับผมเป็นกองแห้งนะครับมีเพื่อนถามมาว่าทางในมันมีไส้หรือเปล่านี่ผมใส่ไส้นะครับเนี่ยเป็นกองของรถอีซูนะครับ175 บาทนะครับผมแต่ว่าตอนใส่ BB อยู่มันไม่เบียดไอ้ตรงนี้นะครับพอมาใส่ของ ZT แล้วมันติดไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ท่อคล้ายๆว่าหน้าแปนมันจะมาเบียดทางหลังหน่อยนะครับเพราะใส่ตัว BB อยู่มันห่างนะครับนะแปลงนี้เขาใช้ไอ้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำนะครับกลางคืนดับกลางวันติดนะครับก็ไม่เปลืองค่าไฟดีนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับได้ละคลิปเอายังไม่ได้กดตบเนี่ยมันเอากล้องหน่อยนะฝากช่องเปล่าฮะฝากช่องป่ะเนี่ยฝากช่องด้วยครับผมสวัสดีต้องโค้งๆหน่อยสวัสดีที่สวยหน่อยโค้งฝากช่องสายทำมาหากินด้วยนะครับไม่ใช่ช่องไหนอ่ะช่องขนโคกสิ
นั่นแหละฝากช่องรถไถทองคำด้วยครับผมทั้งสองช่องนะครับจะฝากเพื่อนครับผมให้กันหน่อยนะครับจะได้มีผลงานที่ดีๆเนาะครับนั่นแหละโมหลายแล้ว